ต้อนรับสู่ช่อง KK Channel นะผมวันนี้นะผมจะพาพี่ๆทุกคนนะผมมาเช็คราคาวัวควายนะผมที่ตลาดนัดพะเนียดลพบุรีนะผมว่าราคาจะเป็นยังไงนะผมจะขึ้นจะลงนะผมตอนนี้นะผมก็ได้อยู่ที่หน้าตลาดนัดพะเนียดลพบุรีแล้วนะผมก่อนที่จะไปรับชมนะครับฝากกดติดตามเพิ่มไปที่ทั้งหมดช่อง KK Channel เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะผมพี่น้องเกษตรกรภาคกลางนะผมลพบุรีหรือละแวกใกล้เคียงอยากจะถ่ายโฆษณาโปรโมทคอกวัวคอกควายหรือว่าฟาร์มแพะหรือว่าฟาร์มอะไรก็ได้นะผมเกษตรกรภาคกลางนะผมก็ติดต่อผมมาใน Facebook เลยนะผมจะทิ้ง Facebook ไว้ตรงนี้นะผมก็ติดต่อกันเข้ามาเลยนะผมโอเคครับผมเดี๋ยวผมพาไปเดินชมบรรยากาศตลาดนัดพะเนียดลพบุรีกันเลยนะผมไปสวัสดีครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศนะผมบรรยากาศตลาดนัดโคกระบือพะเนียดลพบุรีนะผมโอ้มีบัวตัวสวยๆเต็มเลยนะผมที่นี่วัวเยอะมากมาแล้วมาพี่ขายใกล้ใกล้เราครับลุงครับเลตัวนี้เท่าไหร่แล้วครับยาวครับ 70,000 ครับ 70,000 กี่ปีแล้วครับลุงตัวเนี้ยตั้งวันทับลูกแล้วอ่ะเป็นหลายปีแล้วมั้ง 5-6 ปีได้มั้งอืมเราออกมาทับแน่นนะ 70,000 นะผมเดี๋ยวให้ชมประมาณลุงเขาบอกประมาณกี่ปีไม่รู้ว่า7ปีมั้งนี่ครับผมเมื่อกี้ย้อนแสงตัวผู้นะผมตัวผู้ให้จะขายได้ไหมเลยอ่ะจะคืนอะไรไม่ได้ไม่ได้ให้เท่าไรเอ้าคุณได้หัวนะเอาไหนได้เขาจะขายเราด้วยเขาตกลงราคากันอยู่นะผมเดี๋ยวผมขออนุญาตอยู่ไกลๆหน่อยเอาราคาคนอื่นก็ซื้อได้ไม่ใช่ว่าจะซื้อคนเดียวเท่าไหร่นะตกลงราคากันอยู่บางคนก็90บางคนก็85แล้วแต่คนจะเงียบแต่แป๊บนึงครับผมพี่แต่คนนั้นถามว่าจะเข้าไปดูแม่ลูกไหมเอาไปพี่ยาไม่ให้เขาไปตั้งยาต้องอาหารต้องอะไรเดี๋ยวจะเป็นร้านอาหารก่อนนี่เป็นการต่อราคาของนายฮ้อยนะผมเราเดินชมเรื่อยๆกันนะผมเดี๋ยวพาไปถามตรงที่คนน้อยๆก่อนนะผมเมื่อกี้ไม่ได้ถามเบอร์โทรลุงเลยเพราะว่าลุงขอติดลูกค้านะผมมีลูกค้ามาอุ้ยมีควายด้วยก็ของควายอยู่ไหนสองโลนานจัดแล้วรถสองร้อยมา23รถสองร้อยเป็นสามไม่ใช่พี่ครับเจ้าของควายอยู่ไหนสองตัวซื้อมาแสนกว่าผมไม่รู้นะไม่ใช่อย่างนี้เป็นควายเนื้อเหรอพี่ครับก็เลี้ยงได้ครับอืมไปเลี้ยงครับไปฝูงควายฝูงเหรอครับผมเดี๋ยวขอดูชั้นๆหน่อยครับเดี๋ยวจะไปถามราคานะผมดูก่อนน่าจะเป็นควายรุ่นนะผมมีตัวเมียน่าจะตัวเมียหมดเลยนะผม
ดี๋ยวไปถามราคาเขานะผมพี่ครับอย่างนี้ขายตัวเท่าไหร่ครับผม20,000 กว่าบาทครับ20,000 กว่าบาทเป็นควายรุ่นเหรอพี่ควายรุ่นตัวเมียมีแต่ตัวเมียเหรอครับผมตัวเมียตัวผู้สองตัวตัวหลังกับตัวเผือกพี่ข้อพี่มีเยอะไหมครับพี่แค่นี้ครับอะไรนะครับผมก็มีครับผมมีพวกไซส์ใหญ่บ้างไหมครับพี่ไซส์ใหญ่ๆก็มีครับข้อพี่อยู่ไหนแล้วพี่เพิ่มลงนี่ครับก็เพิ่มลงขอเบอร์ติดต่อหน่อยครับพี่080ครับ080 020 020 1951ครับ1951ชื่อพี่อะไรแล้วพี่จ่าบอยครับอะไรนะครับจ่าบอยขอบคุณนะพี่ขอบคุณครับอยู่แถวไหนของโคกสำโรงเหรอตลาดปอกระสอบนี่เลยควายรุ่นตัวเมียนะผม20,000 กว่าบาทถ้าใครสนใจก็ติดต่อเบอร์พี่เขาไปเลยนะผมไม่รู้คนเยอะนะผมเดี๋ยวขอเดินออกห่างๆหน่อยบอกแล้วมีนั่นเอาบอกกับมันไว้แต่เช้าแล้วเอากับหลายหมื่นพอแล้วโอ้ยซื้อไม่ได้แล้วสิถ้าลงขายติดไอ้จับลงไม่ได้นะผมได้ก็หลายหมื่นลงไม่เยอะฝากหลายหมื่นมันน่าจะออกได้แต่ยุ่ยซิ้นไม่ได้ก็ตีโยกไอ้เรื่องเงินถูกใจแล้วกำไรหมื่นพอแล้วว่าใครเหรอครับแม่ลูกเหรอครับหรือว่าอะไรตัวกลางก็ลูกใช่ไหมครับไม่นางลองไม่ได้ราคาที่ได้ก็เลยแม่นี่ประมาณกี่ปีแล้วเหรอครับผมแล้วแบ่งให้หมูกูสามอ๋อลูก2ตาเดี๋ยวขอชมหน่อย90นี่ตอนนี้แม่นะผมตอนนี้ลูกตัวเล็กตัวนางนี่ไม่ใช่นะผมนี่ครับแม่ลูกนี้เปิดเท่าไหร่แล้วครับเปิด38ค่ะ38แล้วตัวนางล่ะครับผมตัวนางรองไว้22,500ตัวนาง22,500แม่ประมาณลูก2ลูก3ลูกสามโอ้ขอเบอร์ติดต่อนะเนี่ยเอาของแฟนหรือของของพี่ของใครครับผม087 1981982853 2853ชื่อพี่อะไรเหรอครับผมไม่ใช่เดี๋ยวเออใช่ชื่อแก้วพี่แก้วนะผมโอเคครับผมขอบคุณครับพี่ลุงครับผมยังไม่ถามเบอร์ลุงเลยเบอร์อะไรเหรอโอ้062 062 416 416 7786 7786ชื่อลุงอะไรเหรอครับลุงลุงวันดีเปิดไว้ 70,000 ตัวนี้นี่นะครับผมใจก็ติดต่อไปลุงไปเลยนะครับผมถ้าเดินมาทางนี้มันย้อนแสงหน่อยนะผมเดี๋ยวผมจะไปเริ่มเดินใหม่อีกทางหนึ่งนะผมทางนี้ย้อนแสงมากนี่ครับผมบรรยากาศเราก็เซฟตัวเองหน่อยครับผมใส่แมส2ชั้นพาพี่ๆมาเดินดูเช็คราคาวัวควายนะผมทางเมื่อกี้มันย้อนแสงนะผมเดี๋ยวเราเริ่มใหม่ทางนี้เลยตัวเท่าไหร่ครับผมอะไร20 20,000
3ครับ2013 2013ตัวผู้ตัวผู้ประมาณกี่ปีแล้วพี่ว่าจะถึงปีกว่าปีเดือนเนี่ย12เดือนนี่แหละอ๋อควายไอ้วัวรุ่นนะพี่วัวรุ่น20,000เท่าไหร่นะครับ23,000 23,000เดี๋ยวให้ชมก่อนนะครับขอติดต่อได้อยู่คุยกันได้ขอเบอร์ติดต่อหน่อยครับผม087-087-908-908-5927 5927ชื่อพี่อะไรเหรอครับนายไพศาลพบขันไพศาลพบขันขอบคุณนะพี่ขอบคุณครับนี่ราคาคุยกันได้ราคาต่อรองได้ด้วยต่อรองได้ด้วยราคาลง23,000ราคาต่อรองได้ติดต่อได้เลยปลายรุ่นตัวผู้ครับผมเลยถามลุงเขาลุงครับอย่างนี้ขายตัวเท่าไหร่ครับลุงอันนี้แม่ลูกเหรอครับแม่ลูกแม่ประมาณกี่ปีแล้วเร็วก็ประมาณ5-6ปีอือหัวลูกสวยแล้วตัวผู้ล่ะครับลงตัวผู้กี่ปีแล้วเหรอครับปีกว่าตัวผู้นี่เป็นลูกเขาหรือว่าซื้อมาอ๋อซื้อมาแยกต่างหากซื้อหมาออกลุงแม่ลูกลุงขายเท่าไหร่ครับเปิดไว้เท่าไหร่ครับ47ครับ47แล้วตัวผู้ครับลุงผู้ร้องไว้27,500 27,500ขอเบอร์ติดต่อนะครับลุง086-090-930-2850ชื่อลุงอะไรเหรอครับเล็กครับลุงเล็กนะผมโอเคครับผมขอบคุณครับโอ้โหแม่ลูกแล้วก็ควายไอ้วัวนุ่มอีกตัวนึงบรรยากาศดีนะผมตอนเช้าไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นี่วัวแม่นะผมวัวแม่พันพี่ครับตัวนี้ขายเท่าไหร่เหรอพี่ตัวนี้ขายเท่าไหร่ครับลองไว้39ครับ39ประมาณกี่ปีแล้วพี่ลูก2ตัวโอ้ลูก2ตัวมา5ปีขอเบอร์ติดต่อหน่อยครับพี่061-269-7639ชื่อพี่อะไรครับแบงค์ครับพี่แบงค์แล้วผมขอบคุณครับพี่ให้ดูชาติอีกรอบนึงป้าคนนั้นอยู่ไหนไม่รู้ทุกคนที่ขายวัวตัวละพันน่ะที่ผมมาถ่าย EP ที่แล้วอ่ะตัวละ2,000น่ะอยู่ไหนไม่รู้นะผมต้องเดินหาก่อนนี่แน่เลย เจ้านี้แน่เลยพี่ครับ
แม่ลูกนี่ขายไงครับผม42,500 42,500ครับกี่ปีแล้วไอ้ลูกกี่ตัวแล้วลูกประมาณ4ตัว4ตัวแล้วตัวข้างในล่ะครับผมตัวข้างในนั่นนี่28ตัวเมียเหมือนกันใช่ไหมครับขอไปติดต่อหน่อยครับพี่ไม่มีโทรศัพท์ไม่มีโทรศัพท์ชื่อพี่อะไรเหรอครับผมฮะชื่อพี่อะไรเหรอครับพี่แก้วพี่แก้วถ้าใครมาตลาดพะเนียดก็มาหาถามหาพี่แก้วได้เลยใช่ไหมครับผมอันนี้น่าจะเป็นวัวขุนนะผมพี่ครับอันนี้อัวใครเหรอวัวนี่เลยจ้ะอ๋ออย่างนี้ขายตัวเท่าไหร่ครับ18,500 18,500 อย่างนี้นะตัวเมียก็ประมาณ 7,500 7,500 จ้ะอ๋อใช่ครับแล้วที่ผมมาถ่ายตัวละ 3,000 เลยใช่ตัว 3,500 มีคนโทรมาบ้างไหมครับไม่มีเลยมีอยู่แต่โอ้โหแพร่สุรินทร์ไกลเกินอ๋อซื้อตัวเดียวเงี้ยไม่ตรงไหวแม่ขอเบอร์ติดต่อหน่อยครับผม092 092 6599 6599 582คือพี่อะไรครับผมพี่เก๋จ้ะพี่เก๋นะครับผมดูเลยเจ๊8,500เฮ้ยถูกสุดแล้วอุปกรณ์ 20,000 กว่าเดี๋ยวนี้ร้องแหวกหน้าสุดถูกใช่ไหมตาถูกครับพี่ใหญ่ช่วยให้นี่ครับอย่างนี้ขายตัวเท่าไหร่ครับเนี่ย16,800 26,800 26,800เป็นวัวรุ่นเหรอครับใช่จ้ะตัวผู้นะผมตัวผู้โหสวยขอเบอร์ติดต่อนะครับพี่087 840 8549 859ชื่อพี่อะไรครับผมพี่จ้ะพี่ยุ้ยจ้ะขอบคุณครับผมควายไม่ค่อยมีนะผมวันนี้ไม่มีเลยนี่เป็นควายรุ่นเหรอครับลุงควายรุ่นเหรอครับควายไทยเราควายรุ่นอย่างนี้ขายตัวเท่าไหร่ครับลุงเนี่ยยี่สิบห้าขายไปได้ไหมไปลองมันยี่สิบห้าตัวละ25เดี๋ยวผมขายให้ชัดขอเบอร์ติดต่อหน่อยครับลุงขอเบอร์ติดต่อหน่อยครับเบอร์ดูแล้วเดี๋ยวขอดูแล้วเดี๋ยวหาให้ตรงนี้อะไรลุงไอ้คนซื้อ
ซื้อว่านั้นมาแล้วกันครับลุงลุงแกเดินไปไหนไม่รู้ครับเมื่อกี้ตอนนี้ก็แดดเริ่มออกแล้วนะผมก็คนเริ่มนี่ละคนเริ่มน้อยลงแล้วเดี๋ยวเราให้ชมบรรยากาศใหม่นะผมนี่ลุงออกมาแล้วน้ำบัตรเลยเหรอลุงนี่น้ำผมโอ้ยลุงผมมีน้ำบัตรด้วยรับซื้อโคกระเบอร์วัวล้มวัวนอนนี่นะผมเบอร์โทรขอบคุณครับลุงขอบคุณครับใช่ครับผมในงานจะโทรมาหาลุงใช่ไหมครับผมนึกว่าลุงแกเดินหายไปไหนนะผมไปเอาน้ำบัตรมาให้เรานี่เองใจดีมากครับคุณลุงคนก็จะเริ่มเบาบางหน่อยนะผมเพราะว่าผมมาเขาก็ทยอยกลับกันแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งนะผมของตลาดนัดเงียบนะผมโอ้ตรงนี้วัวใหญ่อ่ะก็ไปดูก่อนนะผมมาเดี๋ยวช่วงนี้ก็ไม่มาได้นะมาวัวผู้นะผมนี่วัวพี่ครับอย่างนี้ขายตัวเท่าไหร่ล่ะครับพี่ครับอย่างนี้ขายตัวเท่าไหร่ล่ะครับไหร่ราคาครับพี่อ๋อครับมันไล่ราคาไล่ไซส์ครับตัวผู้ใช่ไหมครับผมครับตัวผู้หมดเลยครับตัวเมียก็มีครับอย่างนี้ประมาณกี่ปีแล้วหรอครับพี่ประมาณ2ปีกว่าปีกว่า2ปีกว่า3ปีก็มีครับขอเบอร์ติดต่อพี่หน่อยครับ098 098 485 485 5272 5272ชื่อพี่อะไรครับชื่ออัดครับอยู่วางทองอ๋อครับผมขอบคุณครับพี่น้อยเออพี่น้อยพี่ออกมาจากอ่างทองเลยนะผมโอ้เยอะมากอ๋อตอนนี้เขาจัดของลุงค่ะไปแล้วบอกว่าซื้อร้านเป็นเพียงพันที่รถที่นั่นมาไปเท่าไหร่เนี่ยเรื่องนี้ประมาณเดี๋ยวถ่ายพี่มันอย่างนี้ขายตัวเท่าไหร่ครับพี่อย่างนี้ตัว 30,000 ครับตัว 30,000 อันนี้สอดวงเดือนครับมาซื้อครับดูโลโก้เลยครับ3อยู่ที่ไหนล่ะครับเนี่ยลพบุรีนี่ครับอ๋อแถวไหนครับผมค่ายปลาหวายด้วยครับสอดวงเดือนที่อยู่ปลาตาเหมือนผมเคยได้ยินใครพูดมาน่าจะได้ยินครับโด่งดังอยู่เหมือนเจ้าของตลาดเขาเนียดเลยครับเขาจะมาซื้อเหมาก็เนี่ยสองรถเขาซื้อทั้งนั้นเลยครับอ๋อครับผมคือของเขาเพิ่งมาซื้อเหรอครับผมหรือว่าอะไรพี่ก็ซื้อนานแล้วแหละมีเบอร์ติดต่อฟาร์มไหมครับขอเบอร์ติดต่อหน่อยครับผมเบ็ดข้างหลังนี่เนาะไม่มีนะครับผม081947 6098ชื่ออะไรครับผมสอดุงเดือนครับสอดุงเดือนนะผมสอดุงเดือนฟาร์มมีทั้งวัวมีทั้งควายสอดุงเดือนนี่ที่เขาประกวดวัวภาคกลางใช่ไหมครับพี่นั่นแหละโอ้มีพ่อพันธุ์ปลามันมีดูปลาซินมีเยอะเลยใช่ไหมครับที่ฟาร์มครับผมบรรยากาศนะผมบรรยากาศอ
เคนะครับทุกคน ก็ตอนนี้ก็พาทุกคนมาเดินชมบรรยากาศรอบตลาดนัดพะเนียดแล้วนะผมเสียงรถอาจจะดังหน่อยนะผมก็ถ้าเกิดใครชอบตัวไหนก็โทรไปถามเจ้าของเขาเลยนะครับผมอย่าลืมนะผมฝากกดติดตามเพิ่มที่ทั้งหมดช่อง KK Channel เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ EP หน้าครับผมว่าผมจะไปที่ไหนอย่าลืมนะผมกดติดตามไว้เลย